รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษากับคุณครูระพีพันธ์พลคำแก้วหรือว่าครูแอมค่ะพบกันในตอนที่3เรื่องลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเรามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ค่ะสามารถบอกลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนักศึกษาลองมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยนะคะครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน5ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1สิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรบ้างไปดูข้อ2กันเลยค่ะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตต้องมีการกินอาหารข้อ3สัตว์สามารถสร้างอาหารเองได้หรือไม่ไปดูข้อ4กันเลยค่ะข้อส พืชสามารถสร้างอาหารเองได้หรือไม่ข้อ5มนุษย์หายใจโดยใช้แก๊สอะไรนักศึกษาลองใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมาช่วยในการหาคำตอบนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนข้อ1สิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรบ้างนักศึกษาข้อนี้พอทำได้ไหมคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือมีการกินอาหารมีการหายใจมีการเคลื่อนไหวมีการเจริญเติบโตมีการขับถ่ายมีการสืบพันธุ์และมีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาไปดูข้อสองกันเลยค่ะข้อสองเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตต้องมีการกินอาหารข้อนี้นักศึกษาตอบอะไรคะไปดูคําตอบกันเลยค่ะตอบ เพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโตไปต่อกันในข้อสมเลยค่ะข้อสามจัดสามารถสร้างอาหารเองได้หรือไม่ตอบค่ะไม่ได้นะคะต้องกินอาหารเข้าไปไปดูข้อสีค่ะข้อสี่พืชสามารถสร้างอาหารเองได้หรือไม่ข้อนี้นักศึกษาตอบอะไรคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะก็คือได้ด้วยการสังเคราะห์สแสงค่ะ ข้อ5มนุษย์หายใจโดยใช้แก๊สอะไรข้อนี้นักศึกษาตอบได้ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบแก๊สออกซิเจนค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3เรื่องลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนี้นักศึกษาสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ตามหน้าจอด้านหน้าได้เลยค่ะหลังจากที่สแกน QR code เสร็จแล้ว เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีดังนี้นะคะลักษณะที่1มีการกินอาหารลักษณะที่2มีการหายใจลักษณะที่3ม,มีการเคลื่อนไหวลักษณะที่4มีการเจริญเติบโตลักษณะที่5มีการขับถ่ายลักษณะที่6มีการสืบพันธุ์และลักษณะที่7 มีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาค่ะลักษณะที่หนึ่งของสิ่งมีชีวิตการกินอาหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องใช้อาหารเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโตโดยที่พืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองต้องมีการกินพืชหรือ สิ่งมีชีวิตหรือสารอื่นๆเข้าไปเพื่อสร้างพลังงานเพื่อให้การเข้าใจยิ่งขึ้นเราไปดูสมการในการสังเคราะห์สแสงกันเลยค่ะเริ่มจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำโดยมีแสงที่ถูกคลอโรฟิลดูดกลืนไว้เป็นตัวกระตุ้นนะคะและก็จะได้น้ำตาลกรูโคสแก๊สออกซิเจนน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนักศึกษาปัจจัยที่จำเป็นในการสั่งข้อแสงของพืชก็จะประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแสงคอโรฟิลและผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือน้ำตาลกลูโคสแก๊สออกซิเจนและน้ำค่ะน้ำตาลกลูโคสพืชก็จะนำไปเก็บไว้ในรูปของแป้ง ตามส่วนต่างๆนะคะส่วนแก๊สออกซิเจนพืชก็จะปล่อยออกมาให้สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในการหายใจค่ะเรามาดูการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะในภาพก็จะเป็นยีราฟกำลังกินอาหารนะคะอาหารของยีราฟก็คือพืชหรือว่าเป็นพวกใบไม้แบบนี้ค่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะนกจะกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารเช่น ปลาเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างกันต่อไปเลยค่ะวัวกินพืชเป็นอาหารเช่นหญ้าเป็นต้นมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะนักศึกษานักศึกษาสงสัยไหมคะว่าเห็ดสามารถสร้างอาหารเองได้ไหมเห็ดไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจะต้องมีการปล่อยน้ําย่อยออกไปย่อยสิ่งที่อาศัยอยู่ในภาพก็จะเป็นเห็ดอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้ ก็จะปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยโคนต้นไม้เสร็จแล้วก็จะดูดสารอาหารกลับนะคะหลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตไปแล้วต่อไปเราไปดูลักษณะที่สองของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะก็คือการหายใจค่ะลักษณะที่สองของสิ่งมีชีวิตก็คือการหายใจกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลง อาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตรวมถึงการซ่อแมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูสมการในการหายใจกันเลยค่ะสมการการหายใจของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากนะคะอาหารอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไป บวกกับแก๊สออกซิเจนก็คือแก๊สที่เราหายใจเข้าไปใช่ไหมคะอาหารจะถูกแก๊สออกซิเจนเผาผ่านนะคะจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ําและพลังงานออกมาค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกมาในรูปของการหายใจออกส่วนน้ํากับพลังงานก็จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะลักษณะที่3ของสิ่งมีชีวิตก็คือการเคลื่อนไหวค่ะ พืชจะมีการเคลื่อนไหวนะคะในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโตจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆก็คือรากจะเคลื่อนที่ลงสู่ดินยอดจะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนเพื่อเข้าหาแสงค่ะภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชนะคะที่รากมีการเคลื่อนที่ลงสู่ดินค่ะต่อไปเราจะไปดูการเคลื่อนไหวของสัตว์กันเลยค่ะสัตว์ สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งตัวไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ในการหาอาหารการหลบหลีกหนีจากศัตรูหรือการร่าอาหารตลอดจนการอพยพก็ได้ค่ะตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวของนกนะคะนกก็จะเคลื่อนไหวได้สามารถเคลื่อนที่ไปหาอาหารหรือหลบหลีกจากการถูกร่าของศัตรูก็ได้ค่ะ เราไปดูลักษณะที่4ของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะก็คือการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตส่วนสัตว์จะเจริญเติบโตถึงระยะหนึ่งแล้วก็จะมีการหยุดการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตบางชนิดขณะที่มีการเจริญเติบโตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่บางชนิด จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะนักศึกษาเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างคะผู้เห็นการฟักไข่เห็นตัวอ่อนเห็นการลอกคราบเห็นดักแด้ในรังไหมตัวเต็มใยในภาพเป็นวัฏจักรการเจริญเติบโตของตัวไหมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ4ขั้นคือขั้นที่ 1. ระยะวางไข่ เมื่อตัวเต็มวัยมีการผสมพันธุ์แล้วจะมีการออกไข่ใช้เวลาเพียง1-2ถึงวันนะคะขั้นที่2ระยะตัวอ่อนของหนอนไหมใช้เวลา1 0 1ถึงวันจะมีการลอกคราบนักศึกษาทราบไหมคะว่าการลอกคราบเพื่ออะไรก็คือการที่ตัวไหมมีการเจริญเติบโตหรือมีขนาดเพิ่มขึ้นก็จะมีการลอกคราบนะคะต่อไปขั้นที่3ระยะดักแด ใช้ระยะเวลา4-8วันในรังไหมนะคะและก็ขั้นที่4ได้ระยะตัวเต็มวัยนะคะก็จะกลับมาผสมพันธุ์ก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของตัวใหม่เหมือนเดิมนะคะจากวัฏจักรวงจรชีวิตของตัวใหม่จะเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ขณะเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างชัดเจนนะคะนักศึกษาเรามาดูลักษณะที่5ของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะก็คือ การขับถ่ายการขับถ่ายเป็นการกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการเพื่อจะขับของเสียออกมาทางปากใบสัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อปัสสาวะและปะปนออกมากับลมหายใจและสัตว์บางชนิดอาจจะมีการขับของเสียออกมาในรูปของอุจจาระต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพของสุนัข กำลังกำจัดของเสียออกมาทางเหงื่อเราไปดูลักษณะที่6ของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะภาพนี้เป็นภาพของมายราบที่ยังไม่มีการสัมผัส ใบจะไม่มีการหุบตัวนะคะหลังจากที่โดนสัมผัสแล้วใบก็จะมีการหุบตัวนะคะนักศึกษาทราบไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งเร้าคะสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่มาสัมผัสใช่ไหมคะการหุบตัวของใบไม้ราบก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใช่ไหมคะนักศึกษาภาพนี้ก็จะเป็นภาพของดอกทานตะวันที่หันดอกเข้าหาแสงเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า อะไรคือสิ่งเล้าคะนักศึกษาสิ่งเล้าก็คือแสงส่วนการตอบสนองก็คือการหันดอกเข้าหาแสงของดอกทานตะวันค่ะนักศึกษาภาพนี้เป็นภาพของดอกคุณนายตื่นสายนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในเวลาที่มีแสงจากดวงอาทิตย์คุณนายตื่นสายจะบานเมื่อได้รับแสงแดดในตอนสายนะคะอะไรคือสิ่งเล้าคะนักศึกษาสิ่งเล้าก็คือ แสงอาทิตย์ใช่ไหมคะการตอบสนองก็คือการบานของดอกคุณนายตื่นสายค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเล้าของกิ้งกือนะคะจะเห็นได้ว่ากิ้งกือถ้าเมื่อไม่ได้ถูกการสัมผัสก็จะไม่มีการหดตัวแต่ถ้าได้รับการสัมผัสก็จะมีการหดตัวนะคะนักศึกษาการสิ่งเล้าคืออะไรคะสิ่งเรล้าก็คือการสัมผัส การตอบสนองต่อสิ่งเหลาก็คือการหดตัวค่ะต่อไปเราไปดูลักษณะที่7ของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะก็คือการสืบพันธุ์เป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้นะคะนักศึกษาคะถ้าไม่มีการสืบพันธุ์จะเป็นยังไงนะคะแน่นอนคะ่ะถ้าไม่มีการสืบพันธุ์ก็จะมีการสูญพันธุ์ในที่สุดค่ะ นักศึกษาก็ได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ค่ะหลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนักศึกษาลองมาช่วยกันทำแบบฝึกหดัดการจำแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้โดยเติมเครื่องหมายถูกลงไปในข้อที่เป็น ลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆครูมีสิ่งมีชีวิตจำนวน7ชนิดด้วยกันดังนี้ 1. กุลาบ 2. ไก่ 3. คน 4. นก 5. งู 6. ปลาและ 7. มัมยราบค่ะนักศึกษาลองคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งมีชีวิตลำดับที่1ก็คือกุลาบการกินอาหาร กุหลาบเป็นพืชสามารถสร้างอาหารได้เองการหายใจมีการหายใจการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ไหมคะเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะการเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ค่ะชนิดที่2ไก่การกินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารมีการหายใจการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ชนิดที่3คนการกินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารการหายใจมีการหายใจการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ ชนิดที่สนกการกินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารการหายใจนกมีการหายใจการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ชนิดที่หงูการกินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารการหายใจมีการหายใจการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ชนิดที่6ปลาการกินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารการหายใจปลามีการหายใจการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ และชนิดที่7มายราบการกินอาหารสร้างอาหารเองการหายใจหายใจได้การเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ไหมคะเคลื่อนที่ไม่ได้การเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์จากแบบฝึกหัดการจำแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองได้แก่กุลาบและมยราบค่ะกินสิง่งมีชีวิตอื่นได้แก่ไก่คนนกงูและปลามีการหายใจได้แก่กุลาบไก่คนนกงูปลาและมยราบ มีการเคลื่อนไหวได้ได้แก่กุลาบไก่คนนกงูปลาและมยราบมีการเคลื่อนที่ได้ได้แก่ไก่คนนกงูและปลามีการเจริญเติบโตได้แก่กุลาบไก่คนนกงูปลาและมยราบ มีการสืบพันธุ์ได้แก่กุลาบไก่คนนกงูปลาและมยราบต่อไปเราไปดูการทำงานของร่างกายกันเลยค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการทำงานร่วมกันของระบบอวัยวะต่างๆหลายระบบอวัยวะต่างๆ ้วนประกอบจากกลุ่มเนื้อเยื่อที่ทำงานร่วมกันเนื้อเยื่อแต่ละชนิดประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันไปต่อกันเลยค่ะภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเซลล์นะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะอวัยวะหลายๆอวัยวะก็จะรวมกันเป็นระบบอวัยวะนะคะแล้วก็ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไปต่อกันเลยค่ะดังนั้นการที่เราจะศึกษากระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตให้เข้าใจจึงต้องอาศัยความรู้จากการศึกษาลักษณะรูปร่างโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิตให้เข้าใจนะคะไปต่อกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตแล้วต่อไปเราจะไปดูเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการจ,รารจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตค่ะหลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตแล้วต่อไปเราจะไปดูเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะเกณฑ์โดยทั่วไปในการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตมีด้วยกัน5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1เปรียบเทียบโครงสร้างที่เด่นชัด ทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายในข้อ2แบบแผนการเจริญเติบโตข้อ3ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการข้อ4กระบวนการทางชีวเคมีและสรีระวิทยาข้อ5พฤติกรรมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเราไปดูเกณฑ์ที่1กันเลยค่ะลักษณะที่1ก็คือเปรียบเทียบโครงสร้างที่เด่นชัดทั้งลักษณะภายนอก และลักษณะภายในนะคะก็คือดูจากโครงสร้างที่มีต้นกำเนิดเดียวกันแม้จะทำหน้าที่ต่างกันก็ควรจะจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะและก็ในขณะที่โครงสร้างซึ่งมีต้นกำเนิดต่างกันถึงแม้จะทำหน้าที่เหมือนกันก็ควรจะจัดไว้อยู่คนละกลุ่มกันนะคะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2แบบแผนการเจริญเติบโตนะคะ ก็ดูจากการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยถ้าเหมือนหรือคล้ายกันก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปดูลักษณะที่3กันเลยค่ะข้อ3ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยการศึกษาจากซากดึกดำบรรหรือว่าฟอสซิลนะคะทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดมีบรรพบุรุษร่วมกันก็จัดไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเทอราโานอนนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคานที่บินได้นะคะกับซากดึกดำบรรพ์ของอาคิออฟเทลิกนะคะเป็นนกโบราณที่มีขากรรไกราย,ยาวมีฟันปีกมีนิ้วซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคานจึงจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะ ต่อไปดูลักษณะที่4เลยค่ะก็คือกระบวนการทางชีวเคมี K Me, และสรีรวิทยานะคะโดยการพิจารณาจากชนิดของสารเคมี Me, ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นว่ามีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันอย่างไรจะทำให้ทราบถึงความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่น การศึกษาแบบแผนไอโซไซระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิตสามารถนำมาใช้จัดจำแนกสิ่งมีชีวิตในระดับชนิดต่ำกว่าชนิดได้ทั้งนี้เพราะแบบแผนไอโซไซถูกควบคุมโดยยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ที่5กันเลยนะคะก็คือ พฤติกรรมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งการแพร่กระจายลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะทำให้ทราบความเหมือนหรือความแตกต่างนะคะจะสามารถเป็นใช้เป็นข้อมูลในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนักศึกษาอย่าลืมนะคะลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมด 7. ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ก็คือการกินอาหารลักษณะที่ 2. การหายใจลักษณะที่ 3. การเคลื่อนไหวลักษณะที่ 4. การเจริญเติบโตลักษณะที่ 5. การขับถ่ายลักษณะที่6การสืบพันธุ์และลักษณะที่7การตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะสำหรับ เกณฑ์โดยทั่วไปในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเปรียบเทียบโครงสร้างที่เด่นชัดทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายในข้อที่2แบบแผนการเจริญเติบโตข้อที่3ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการข้อที่4กระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยาข้อที่5ความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต หลังจากที่เราได้รับความรู้ไปแล้วต่อไปเราจะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะเรามาดูแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะนักศึกษาหลังจากที่เราได้รับความรู้ไปแล้วข้อหนึ่งปัจจัยที่จําเป็นในการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างข้อ2ส,ส่วนใดของพืชที่เราสามารถพบคลอโรฟิลล์ข้อสาม เพราะเหตุใดจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนข้อ4สัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของอะไรข้อ5ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงคืออะไรนักศึกษาลองคิดย้อนกลับไปนะคะแล้วก็นำคำตอบมาตอบครูนะคะมาดูฉเฉลยกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนข้อ1ปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้าง ข้อนี้นักศึกษาพอจะจําได้ไหมคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะปัจจัยที่ใช้จําเป็นในการสังเคราะห์สแสงตอบคลอโรฟิลล์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำและแสงค่ะไปดูข้อ2กันเลยค่ะข้อสอส่วนใดของพืชที่เราสามารถพบคลอโรฟิลนักศึกษาจําได้ไหมคะตอบบริเวณที่มีสีเขียว ส่วนมากพบที่ใบนะคะไปดูข้อ3กันเลยค่ะเพราะเหตุใดจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพราะอะไรคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะเพราะในเวลากลางคืนพืชจะปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และจะแย่งอากาศหายใจค่ะไปดูข้อที่4กันเลยค่ะตั์จะขับของเสียออกมาในรูปของอะไรตอบนะคะขับของเสียออกมาในรูปของ เงื่อปัสสวะและอุจาระค่ะมาดูข้อ5กันเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์สแสงคืออะไรตอบน้ำตาลกรูโคสออกซิเจนและน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาสำหรับตอนที่3เรื่องลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ครูก็ได้สอนเนื้อหาจบลงไปแล้วนักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้และก็ค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พบกันครั้งต่อไปในตอนที่4เรื่องพืชกับคุณครูทิ์ค่ะ